นะครับไปดูเรื่องราวการช่วยเหลือครอบครัวนักเตะเป็นลีกอาชีพนะครับก่อนหน้านั้นก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็บรรดาเพื่อนๆก็มาเตะฟุตบอลนำเงินไปช่วยครอบครัวเขานะครับเป็นกิจกรรมใดไปติดตามกันครับชาวปทุมคงคาแล้วก็เพื่อนๆบางบัวทอง FC แล้วก็ ATK เมืองนนท์ครับได้จัดแมตช์การกุศลให้อาจารย์นันท์อภินันท์แก้วปีลาครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ครับก็สำหรับวันนี้นะก็เป็นกิจกรรมที่พวกเรานะครับเพื่อนพี่น้องปทุมคงคาแล้วก็เพื่อนพี่น้องที่นะครับรักนะครับกับเพื่อนนันของเรานะมาจัดกิจกรรมเพื่อที่หาทุนนะส่วนหนึ่งไปช่วยครอบครัวแก้วปีลานะครับในวันนี้เองเนี่ยก็ผมเองนะครับก็เป็นตัวแทนของครอบครัวแก้วปีลาแล้วกันขอบคุณพี่ๆน้องๆแล้วก็ทุกคนที่มานะครับก็หลายคนก็มีทั้งอดีตทีมชาตินะครับน้องเก่งสุริชาติศรีพิมพ์ก็นะครับกับทางทีมบางกอกการ์ดนะครับก็โอนตังมาช่วยในกิจกรรมครั้งนี้แล้วขอบคุณทางคุณดิเลกการสมชิดนะครับเจ้าของสนามฟุตบอล5ภาคนะครับแล้วก็ประธานสโมสร SCK เมืองนนท์ก็ให้ใช้สนามฟุตบอลฟรีในวันนี้แล้วก็ร่วมบริจาคด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมบริจาควันนี้เราก็มีเงินส่วนนี้นะครับที่เราร่วมบริจาคกันนะครับแล้วก็จะไปมอบให้กับแม่ของอภินันท์แก้วปีลาในเย็นวันนี้ในการสวดพิธรรมนะครับขอบคุณน้องอ้ํานะที่ประมูลเสื้อตัวนี้นะครับโค้ชอะคาเดมี่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ประมูลเสื้อของเพื่อนนันท์นะที่ใช้แข่งสโมสร TOT 4,000 บาทครับผมสรัญญูอินตราชครับเป็นนักฟุตบอลทีมประจวบ FC ครับในขณะปัจจุบันนะครับมาร่วมกิจกรรมของพี่น้องครับโรงเรียนปทุมคงคาเพราะผมจบโรงเรียนปทุมคงคาพี่นันเป็นรุ่นพี่ของที่โรงเรียนปทุมคงคาครับก็มาร่วมจัดกิจกรรมกันแล้วก็มาร่วมสมทบทุนกันนำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวของพี่นันครับผมตั้งแต่ผมมาเรียนปทุมคงคาตั้งแต่ม.1ครับก็เจอพี่เขาเป็นรุ่นพี่ที่ดีครับที่อยู่ปทุมคงคาครับผมเรารักและผูกพันกันเพราะว่ากินข้าวหม้อเดียวกันแล้วก็เรียนโรงเรียนเดียวกันครับผมมีอะไรที่จะฝากไปถึงครอบครัวและภรรยาของทางก็ขอแสดงความเสียใจครับผมก็ไม่รู้จะมันไม่สามารถพูดได้ครับแต่คือก็มาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ขอแสดงความเสียใจครับผมนั่นแหละครับเป็นฟุตบอลที่ช่วยครอบครัวที่เสียชีวิตนะครับอภินันท์แก้วปีลานะครับก็เป็นอดีตนักฟุตบอลของสโมสรสมุทรสงคราม FC ในยุคที่รุ่งเรืองนะครับคุณผู้ชมก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับรวมไปถึงนักเตะนะครับที่สละเวลามาร่วมกิจกรรมการกุศลครั้งนี้นะครับจากนั้นครับเราก็จะพูดคุยกับทางด้านประธานสโมสร STK เมืองนนท์ทีมนี้ก็ขยับขึ้นไปสู่ไทยลีก3นะครับสร้างสนามแห่งใหม่โอ้โหเรียกว่าได้มาตรฐานนะครับเพื่อที่จะรองรับบรรดาแฟนฟุตบอลในจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ไปนั่งพูดคุยกับคุณดิเลกและก็วิสุทธิ์วิชายานะครับและพี่ชาวขออนุญาตล่ำลาเลยนะครับและจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับยี่ที่ผมมองว่าเราก็เกิดไอเดียครับเราพอดีเราทำทีมเด็กๆมาค่อนข้างหลายปีแล้วเราอยู่กับบางบัวทอง FC มาประมาณ 4-5 ปีเราก็เห็นความต้องการของการใช้สนามเนี่ยมันเยอะแต่สนามมันน้อยฮะรองรับมันน้อยในเมืองนนท์แล้วก็ไม่มีสนามใหญ่ๆอย่างนี้ผมก็เลยเกิดไอเดียว่าให้เราควรจะทำสนามมาตรฐานเหมือนมีการแข่งขันได้สบายครับก็เราก็เลยเกิดไอเดียทำสนามก็เลยชื่อว่าสนามกีฬา5ภาคใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเพราะอย่างนึงอ่ะเราไปกับบางบัวทองบางบัวทองนี่มีอะคาเดมี่เยอะไปหมดเลยครับผมก็เลยว่าเราเนี่ยมันต้องใช้สนามกีฬา5ภาคทุกภาคทุกคนมาเล่นได้หมดฮะเราจะไม่จำเป็นว่าต้องส่วนนี้ส่วนนี้ฮะใครมาเล่นก็ได้หมดก็เลยให้เกิดสนามกีฬา5ภาคครับเป็นหัวมุมครับผมเป็นมุมเมืองประมาณนั้นครับครับผมครับผมแล้วสโมสร STK เมืองนนท์พอดีเราก็เกิดไอเดียพอดีเรามีอะคาเดมี่ด้วยครับอะคาเดมี่ของเราก็มันไม่ได้ต่อยอดครับเราก็อยากต่อยอดให้เด็กว่าเฮ้ยคุณเรามาทำพึกยูธกรมพละเราก็เกิดไอเดียว่าเราควรจะทำให้เด็กที่เล่นกับเราให้ถึงฝั่งต่อยอดไปยันมหาลัยเราก็เลยไปทำการยังไงแล้วเขาเรียกถ้าภาษาทั่วไปก็ไปเทคโอเวอร์มาอย่างเงี้ยนะนี่ไปเทคใครมาฮะ
เมืองนวลเอ๊ะประเทศบ้านบ้านคุณแม่ใช่ใช่บ้านคุณแม่ครับบ้านคุณแม่บ้านคุณแม่โคปูนเก่าอ่ะก็เลยมาเป็นบ้านคุณพ่อซะทีนี้พอเป็นสโมสรแน่นอนก็ต้องมีนักเตะเมื่อมีนักเตะก็ต้องมีโค้ชครับผมครับไปจีบเข้ามาเมื่อไหร่พอดีที่นี่ก็เราได้ไม่รู้ว่าพูดดาร์ตเปล่าพออดาร์ตอาจารย์ดาร์ตอาจารย์ดาร์ตธงชัยลุ่งเรืองครับพอดีมาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารโครงการที่นี่เราวางแผนกันมานานว่าเราจะทำเด็กให้ต่อยอดเป็นแพทเทิร์นเดียวกันยันสโมสรใหญ่ก็เลยอาจารย์ดาร์ตก็เลยแนะนำอาจารย์วิสูตรมาซึ่งผมก็รู้จักอยู่แล้วสมัยก่อนผมก็เป็นแฟนบอลอยู่แล้วฮะรู้จักครับรู้จักอาจารย์วิสูตรผมก็ยินดีครับพอดีก็ได้ชื่อเสียงอยู่แล้วครับอาจารย์วิสูตรก็มีทั้งชื่อเสียงร่างนะทำบอลทำอะไรมาเยอะแยะไปหมดคือเข้าคอนเซปต์เราเราก็เลยเรียนเชิญท่านมาเป็นผอใหญ่ที่นี่เพื่อดูเรื่องเทคนิคเรื่องดูแลภาพรวมครับของการฝึกซ้อมครับผมครับผมตอบรับไหมครับอาจารย์พอเชิญปุ๊บก็ตอบรับครับยินดีเลยครับก็เห็นแล้วก็มีความสุขเห็นสนามฟุตบอลนะครับแล้วก็โครงการของท่านก็ทำเพื่อเยาวชนนะครับแล้วก็เพื่อคนที่รักฟุตบอลได้มาเล่นที่นี่ได้มาฝึกที่นี่แล้วก็สร้างอนาคตแล้วท่านประธานท่านดิเรกท่านใจดีครับดูแลพวกน้องๆแล้วก็สร้างอนาคตให้เขาก็ต้องขอบคุณที่ท่านมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายเพื่อส่วนรวมนะครับผมทำเพื่อสังคมครับวิสุทธิ์วิชายาเนี่ยถ้าผมจำได้แบงค์เทพครับผมใช่ครับครับผมดังโด่งดังคู่กับเฉลิมวุฒิครับผมประมาณนั้นเลยผมจำภาพได้นะครับก็มีพี่ชัยคงศรีครับสมบูรณ์สุภาลบธวัชชัยวงขาวครับผมครับตำนานจริงๆเลยนะครับผมครับเลิกเล่นตอนปีไหนครับพี่ผมมาเลิกเล่นตอนปี2532ครับผมของพี่ดิเรกนี่คือได้ตัวมาจากไหนคือจริงๆเราก็ต้องขอบคุณทางทีมงานทั้งผอ.ทั้งอาจารย์แล้วก็โค้ชกรซึ่งคุมทีสามอยู่แล้วเขาคุมอาชีพอยู่แล้วโค้ชกรก็ได้ดึงกลุ่มรุ่นน้องสมัยก่อนอย่างอดีตโค้ชกรก็คืออดีตทั้งทีมชาติทั้งเล่นไทยลีกอย่างเงี้ยก็ชวนรุ่นน้องมาซึ่งเราสโมสรเราไม่ได้รวยไม่ได้มีเงินเยอะแต่เราว่าทำอะไรมันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนวิกฤตครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ให้ผลตอบแทนนักบอลค่อนข้างดีเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะปล่อยให้เฟ้งฟางอย่างเงี้ยนะเราก็มีการให้เงินล่วงหน้า2เดือน3เดือนตามปกติก็เป็นห่วงเขาแล้วครับว่าเราหยุดไปอย่างเงี้ยแล้วเราเขาไม่มีรายได้เราก็เป็นห่วงนะครับคือที3เนี่ยได้นักบอลมาครบยังคือตอนนี้เราได้มาครบแล้วครับตัวค่อนข้างดีเยอะนะดีเลยผมว่าดีเลยเพราะผ่านไทยลีกมาทั้งนั้นเลยค่อนข้างทั้งทีมซึ่งจะเหมือนอายุประมาณสักเนี่ย30เหมือนไปปลายเงี้ยผมว่าให้มาความฝันของเราคือจริงๆไม่ได้อยากไปแชมเปี้ยนลีกแต่คนอื่นเขาบอกโหนี่จัดตัวอย่างงี้เหมือนต้องไปที2เลยนะเนี่ยเราจัดหนักเราค่อนข้างจัดหนักปีนี้แล้วก็จริงๆความฝันของเราไม่อยากกลับไปไหนแล้วเราอยากเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กดูบอลของเราเนี่ยในอะคาเดมี่เราเพื่อจะไปทำบอลให้เด็กๆขึ้นไปเนี่ยส่งเสริมเรื่องเด็กๆในเยาวชนก็เขาบอกว่าจัดแบบนี้ต้องไปเหมือนจะไปที2ครับจัดที2ครับแต่ลึกๆก็ไม่แน่เหมือนกันคือจริงๆอาจารย์กรผมก็บอกแล้วแต่อาจารย์กรเพราะจริงๆเรามี2ทีมนะครับผมมี TA อีกทีมนึงอ๋อ TA คือเมเจอร์อยู่เมเจอร์อยู่อีกทีมนึงเพื่อให้เด็กๆเราเล่นฮะผมก็เลยบอกอาจารย์กรว่าถ้าจะไปก็ไปผมไม่ว่าเพราะจัดตัวซะขนาดนี้ใช่ไหมเพราะจัดตัวซะขนาดนี้ผมเห็นแล้วพี่วิสุทธ์พูดมาไงถ้าจะไปก็ไปนี่จะประธานพูดเองนะครับผมจะไปก็ไปผมไม่ได้ว่าอะไรพี่วิสุทธ์ครับเขาบอกว่าทีสามนี้เข้มข้นมากคิดว่าไงครับในปีนี้คิดว่าปีนี้ก็สนุกครับแล้วแต่ละทีมนี่ก็แข็งแกร่งครับผมคิดว่าแล้วทีมเราก็พร้อมนะฮะเอาผู้เล่นที่ทั้งหนุ่มทั้งประสบการณ์มาเล่นผมคิดว่าถ้าเราเน้นกันดีๆมีโอกาสมากครับผมเพราะว่าในระดับนี้ผู้เล่นประสบการณ์สำคัญมากท่านมองเปิดมาแล้วเนี่ยไปที่2ก็ไปได้ ใช่ไหมผมวางแผนประชุมกันมา 2-3 เดือนว่าเราจะทำบอลยังไงให้แพทเทิร์นเดียวกันตั้งแต่เล็กเยาวชนอายุ5ขวบถึง19ขวบเพื่อไปต่อที3ผมก็ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหมดเลยครับประชุมว่าใช้คือต้องต่อยอดได้หมดอะคือรุ่นสู่รุ่นเนี่ยอย่างผมมาเน้นให้อาจารย์วิสูตรมาเนี่ยมาเป็นผอ.ด้วยแล้วก็มาดูเด็กด้วยเพราะเด็กเนี่ยต้องทำจากเด็ก
ไปสู่คนโตถูกไหมฮะจะได้เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันส่งไม้ไปเนี่ยจะได้ทำงานได้เหมือนกันหมดผมก็อยากทำผมอยากทำบอลสมัยใหม่ก็เป็นเพรสซิ่งอะไรเงี้ยเขาเตะแอคแท็กเนี่ยบุกเร็วรับเร็วอะไรเงี้ยสไตล์ถ้าพี่อดิเรกเล่นบอลคือชอบแนวนี้ใช่ไหมแนวนี้ด้วยชอบดูโยนไม่เอาโยนไม่เอาครับเล่นบอลกับพื้นครับโยนมันไม่ได้อะไรเลยครับก็เข้าทางก็เด่นโอ้โหแน่นอนครับที่อาจารย์ดัตเจาะตรงมาเลยคือต้องอาจารย์วิสูตรกับทำบอลแนวนี้เราต้องสร้างให้เด็กเพื่อไปสู่โรงเรียนไปสู่สโมสรแล้วก็ทุกอย่างก็ไปตกไปอยู่ที่ทีมชาติเราปูพื้นฐานในตรงนี้เพื่อไปสู่ทีมชาติครับผมนะครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานที่ได้สร้างสนามตรงนี้ได้ให้โอกาสเด็กนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้เขาสร้างอนาคตเขาครับผมครับผมหวังจะมีวันนี้วันที่เรามีชัยต้องใช้เวลายาวไกลทุ่มเทแรงใจกว่าจะได้มาถ้าวันแห่งศักดิ์ศรีทั้งวันที่มีคุณค่านักเตะเท่านั้นที่จะได้มาถ้าปรารถนาต้องทำประตูชัยจริง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกูเพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรา